30ส่วน Gen Z Reporter วันนี้ไปติดตามการทำบัญชีจดรายรับรายจ่ายสมุดบันทึกแก้จนของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อเป็นการฝึกวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินในระดับครัวเรือนค่ะติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขพร้อมกับการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนของชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ภายใต้โครงการจดแก้จนตามพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่10ทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้หลักการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนรู้จักจดบันทึกรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพื่อนำมาสู่การวางแผนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนโครงการนี้นะคะจะทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีทั้งหมดอยู่5พื้นที่ด้วยกันนะคะพื้นที่แรกเลยคืออำเภอบัวเชษนะคะอำเภอลำดวนอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอพนมดงรักและอำเภอประสาทค่ะในขณะที่เราอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพกับบัญชีครัวเรือนเนี่ยเราจะมีการคัดเลือกครูบัญชีพื้นที่ละ3คนเพื่อที่จะให้3คนเนี่ยดูแล10ต่อ1ให้ครูบัญชีเนี่ยค่ะออกเดินไปดูกลุ่มของตัวเองว่าทำบัญชีถูกต้องไหมมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างนั้นเพื่อประเมินผลว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยชาวบ้านสามารถเอาไปประยุกต์ใช้และสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้จริงหรือไม่และมีปัญหาอะไรต่อไปค่ะสำคัญค่ะจดแก้จนเพราะว่าถ้าเราได้เรียนรู้เราศึกษาแล้วเราจดทุกบาททุกสตางค์จริงๆอ่ะเราจะเห็นเลยว่าตัวไหนที่ว่ามันเป็นมันสำคัญตัวไหนไม่สำคัญตัวไหนที่เราพอลดตัวไหนที่เราพอตัดออกนี่นะมันคือให้แต่ตั้งใจทำนะคะคือได้จริงๆแก้ได้จริงๆค่ะจุดแก้โจรเนี่ยประโยชน์ก็หลายอย่างอยู่ห้าวกับบ่แม่นแต่ลูกเนาะคือห้าวสืบของในมาใส่ในครัวเรือนห้าวนี่แหละแต่ละมือห้าวก็หูว่าอันนี้ห้าวต้องมือนี้ห้าวกินยังแน่สมมติว่าห้าวเผ็ดปนวัตถุเนาะแต่ก่อนเฮาก็ซื้อเครื่องพริกเครื่องหยังถ้ามาจดนี่เฮาก็ฮู้ว่าพริกแค่5บาท10บาทเฮามองว่าแค่เฮาซื้อ5บาท10บาทมันนิดมันน้อยแม่นบ่แต่เฮารวมไปเป็นเดือนมันก็บ่น้อยเด้อาจารย์วันนี้เฮาก็เริ่มมาปลูกแล้วบัดนี้จ้ามาเริ่มปลูกตะไคร้ปลูกข้ามันก็ลดไปหลายการจัดทําบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ใช่เป็นเพียงการจดบันทึกรายการต่างๆที่เป็นเงินเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในครอบครัวทำให้สมาชิกในครอบครัวมีเวลาได้พูดคุยกันมากขึ้นรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันในชุมชนคือสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้มากขึ้นพอตกเย็นเราก็จะมาคุยกันแล้วช่วยแม่ทำอันนี้ช่วยแม่อันนี้บอกลูกคนหารอะไรเงี้ยก็คือจะเรียกลูกเรียกอะไรมาช่วยคิดเครื่องคิดเลขอะไรก็นั่นไปพวกเขายังไปเรียนเนาะให้เขามาช่วยเยอะค่ะไปแนะนำกับเพื่อนบอกว่าสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นน่ะเราก็ลดลงแล้วก็เอาไปเพิ่มตรงที่มันขาดก็ทุกคนเขาก็พูดเหมือนกันว่าเมื่อก่อนไม่รู้แต่พอได้ทำข้อจริงๆรู้ว่าอ๋อความสำคัญของมันอยู่ที่การประหยัดด้วยนะคือเราไม่จ่ายมากนะรู้สึกดีใจกับที่ว่าเราได้รู้จักถ้าเราทำแบบนี้ตั้งนานก็คงจะมีเรื่องเงินเก็บวันนี้ชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ได้เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนรู้จักวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและชุมชนมีความสุขในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง